5 4 3 2 1 Action beyond limit ครับพี่น้องชาค่าครับขณะนี้คิดจะครอบวังนครราชสีมาเรากำลังเตรียมตัวนะครับสังเกตดูนะฮะเดี๋ยวก็จะแพนไปที่รถบรรทุกนะครับมีรถบรรทุกของบรรทุกคนสัมภาระนะครับมีบางกลุ่มก็ขยันขันแข็งในการขนของบางกลุ่มก็ขันแข็งในการกินตั้งใจกินนะเพราะว่ากองทัพเดินด้วยท้องนะฮะนี่คือเรากำลังเดินทางไปขณะนี้เวลาประมาณ6นาฬิกานะครับหวังว่าพี่น้องทุกคนในค่ายจะมีความสุขกับการไปค่ายในครั้งนี้พบกันที่พัทยาขอบพระคุณครับSeven, six,
นี้นะคะก็เสร็จสิ้นสำหรับบรรยากาศของค่ายในวันแรกนะคะเชื่อว่าพี่น้องทุกคนคงได้รับพระพรอย่างเต็มอิ่มไปไหมคะคำเจ้าเชื่อเช่นนั้นค่ะเพราะว่าอาจารย์วิศนุนาคเทศแบบสุดขีดเลยค่ะวันนี้นะทะลุเกินขีดจำกัดเลยค่ะพี่น้องทุกคนตื่นเต้นนะคะพรุ่งนี้นะเราจะตื่นมาแต่เช้ามาเฝ้าเดียวกันนะคะ6 โมงเช้าขอพี่น้องได้รับพระพรในค่ำคืนนี้อย่างเต็มที่เลยค่ะพี่น้องความหวังทุกท่านนะคะและวันนี้นะคะเป็นบรรยากาศของค่ายวันที่2นะคะคือการรับบัพติศมาในน้ำนะคะสำหรับบรรยากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยนะคะบรรยากาศที่ดีมากๆฮะนี่ที่เพชรเราเรียกว่าแม่พลอยกับลูกสาวนะโอ้โหพาลูกสาวมาด้วยแล้วก็อันนี้ก็แม่ปุ๋ยน้องปางน้องน้ำก็เป็นแม่ลูกกันหมดเลยมาทั้งครอบครัวอันนี้บรรยากาศที่ดีเอาล่ะในวันนี้เราเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ที่นี่เราไม่ต้องแต่เจอพี่น้องเราที่มีความตั้งใจนะครับปากที่เราเขียนไปนั่นแหละมีความเชื่อแล้วพระเจ้าจะรับรองนะครับชุมชนร่วมกันผูกพันในความหวังในพระสัญญาและไม่เคยโอ้อวดเพียงแต่เราหวังใจสู่เป้าหมายที่พระองค์ทรงมอบให้ขอพระเกียรติจงมีพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ด้วยใจที่สู้ไม่ย่อท้อก้าวไปอย่างไร้ขีดจำกัดขอยืนหยัดรับใช้พระองค์และมอบถวายสุดชีวิตแด่พระคริสต์ผู้ทรงพระชนเพื่อทุกคนจ
ะสรรเสริญพระเจ้าครับพี่น้องชาค่ายความรักผูกพันนะครับในวันนี้ขณะนี้เราได้มาสามัคคีธรรมกันและเฝ้าเดียวกันที่นี่ตลอดทั้ง3วันที่ผ่านมานะครับเราเป็นบรรยากาศที่พระเจ้าเคลื่อนนะครับให้เรารู้ว่าเรามียอนในทุกเรื่องครับที่คำสอนอย่างดียอดเยี่ยมนะครับผมอยากหนุนใจพี่น้องเมื่อเราได้อยู่ที่นี่แล้วก็ตั้งใจนะครับที่ฟังคำของพระเจ้าแล้วกลับไปอย่าคิดจักของเราเพื่อเราจะสามารถที่เอาไปใช้กันไปมากที่สุดส่งผ่านความเชื่อเราให้ไกลออกไปเพราะเรารู้ว่านี่เป็นงานของเราที่เราต้องทำเราขอพระเจ้าให้กำลังใจพี่น้องทุกคนนะผมแล้วก็ภรรยายินดีในการที่จะร่วมกับพี่น้องในการสร้างคริสตจักรให้มีสง่าราศีและเยี่ยนไปอย่างเต็มที่ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ